สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฮงแดงพร้อมรับทุกข้อเสนอนะครับจำนวน10ล้านปอนด์ขายแฮร์รี่วิลสันสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะตอบรับทุกข้อเสนอเลยนะฮะที่เข้ามาขอซื้อตัวแฮร์รี่วิลสันกองกลางทีมชาติเวลส์ในราคาเพียงแค่10ล้านปอนด์เท่านั้นเพื่อจะนำเงินมาสมทบในการเสริมทัพให้กับเจอร์กิ้นคล็อปในช่วงเสมอนี้ฮงแดงนะครับต้องการลดขนาดของทีมที่ดูจะใหญ่เกินความจำเป็นแล้วนะครับและจะนำเงินบางส่วนเพื่อมาเพิ่มทางเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์และกองหน้าลิเวอร์พูลของพวกเราก็ได้ทำมาแล้วในช่วงสมัยก่อนที่ระดมทุนมากกว่า50ล้านปอนด์จากการขายเรียนบูสเตอร์เดย์ยันโรบเลนและคียานาฮูเวอร์ออกไปนะครับและไปซื้อเดโกโจต้าและติโกอาคันโตราวิลสันในวัย24ปีก็เป็นหนึ่งในรายชื่อตัวหลักที่พวกเขาได้ตั้งเป้าว่าจะขายออกจากทีมในช่วงเสมอนี้และหงแดงก็ต้องการเงิน10ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของเขาที่เหลือสัญญาในทีมแอนฟิลด์อีก2ปีโดยการย้ายไปยังเบอร์ลี่ด้วยค่าตัว11ล้านปอนด์ในกันที่แล้วต้องล่มลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็ยอมรับข้อเสนอยืมตัวจากคาร์ดิฟซิตี้ในทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยหงแดงมุ่งมั่นที่จะขายแฮร์รี่วิลสันมาตลอด3ฤดูกาลหลังสุดและก็พร้อมที่จะปรับราคาตามตลาดการขายนักเตะที่เปลี่ยนแปลงลงไปนะครับโดยทางด้านเบนฟิก้าได้ทำการติดต่อเบื้องต้นเข้ามาแล้วขณะที่เวสต์บอมวิชและแบรนด์ฟอร์ดทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีกก็แสดงความสนใจเช่นเดียวกันทางด้านแฮร์รี่วิลสันเองนั้นก็อยากจะเล่นฟุตบอลในลีกสูงสุดไม่ว่าจะเป็นลีกอังกฤษหรือต่างแดนและจะทำการศึกษารายละเอียดของสัญญาต่างๆก่อนทำการตัดสินใจนะฮะก็เป็นที่แน่นอนนะครับขายขาด10ล้านปอนด์เท่านั้นมาเอาไปเลยนะฮะเอเลียตมั่นใจจะก้าวขึ้นเป็นกองกำลังสำคัญกำลังหลักให้กับลิเวอร์พูลได้ในฤดูกาลนี้ฮาร์วีย์เอเลียตนะครับปีกวันเด็กของลิเวอร์พูลออกมาประกาศด้วยความมั่นใจว่าในฤดูกาล 2021-2022 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นตนจะก้าวขึ้นไปมีส่วนร่วมกับทัพหงแดงลิเวอร์พูลชุดใหญ่ด้วยอย่างจริงจังแน่นอนการถูกส่งออกไปเล่นให้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์แบบเย็นตัวเมื่อซีซั่นก่อนถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าสุดๆอย่างแท้จริงเพราะผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่พร้อมจะนำมาปรับใช้ในอนาคตจะจุกกล่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแน่นอนว่าเส้นทางของมันก็ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วต่อให้ปีก่อนผมจะฟอร์มดีแค่ไหนแต่พอย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมดฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือจงลุยงานให้หนักกว่าคนอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาอย่างไรก็ตามผมค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพฝีเท้าของตัวเองเชื่อถือว่าฤดูกาลใหม่นี้จะได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วขอแค่ได้ลงช่วยทีมเพื่อคว้าชัยชนะนั่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเป้าหมายของผมในฤดูกาล 2021-2022 คือมีส่วนร่วมกับทีมให้มากขึ้นจนถึงขั้นจริงจังโดยที่ยังไม่ต้องเป็นตัวจริงก็ได้ผมเคยพูดเอาไว้หลายครั้งแล้วว่าเราสามารถตั้งเป้าได้ตามความพอใจปีนี้ผมแค่อยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าความเตรียมความพร้อมของผมมีมากแค่ไหนหากมันเข้าตาจริงครับเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองมือขวาจริงครับเปิดเผยพร้อมดันแข้งรายนี้ขึ้นไปเป็นกองหน้าให้กับลิเวอร์พูลเป๊ปลินเดอร์นะครับมือขวาของจริงครับเปิดเผยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังซ้อมกันอย่างเข้มข้นและเริ่มมองเห็นกันแล้วว่าผู้เล่นอย่างอเล็กออกเล็กชมเลนมีทักษะการยิงบอลที่ดีมากและอาจจะได้รับตำแหน่งใหม่ในฤดูกาลหน้ารายงานจาก Liverpool Echo เมื่อวันที่17กรกฎาคม Liverpool นะครับเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงปรีซีซั่นซึ่งผู้เล่นหลักๆหลายรายที่ไม่ลงไปแข่งขันในศึกยูโร2020หรือว่าโคป้าอเมริกาก็ทยอยกลับมาหมดแล้วซึ่งทางอเล็กออกเล็กชมเลนที่ถูกมองว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเบนลินเดอร์นะครับกล่าวว่าการซ้อมล่าสุดของเราเน้นไปที่ลูกตั้งเตะซิเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องพื้นฐานอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญเลยเราคือพยายามเพิ่มไอเดียใหม่ๆลงไปเรื่องนี้ผมต้องการบอกนะครับว่าอเล็กออกเล็กชุมเรียนมีทักษะการยิงที่ดีเลยทีเดียวเขาพัฒนาขึ้นมากและไม่แน่เราอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์จากเขากับตำแหน่งใหม่ในฤดูกาลนี้ทั้งนี้อเล็กออกเล็กชุมเรียนนะครับได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งมากๆและเพิ่งจะมาหายดีเมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับก็สู้นะครับถ้าฤดูกาลนี้ไม่สู้หรือว่าบาดเจ็บอีกคงต้องขายแล้วละครับฤดูกาลหน้าเจมส์บินเดอร์พูดถึงการช่วยให้โกนาเต้ปรับตัวให้เร็วที่สุดเจมส์บินเดอร์นะครับแข้งตัวเก่าของลิเวอร์พูลบอกว่าแข้งหงแดงทุกคนกำลังช่วยให้อิบราฮิมาโกนาเต้เพื่อนร่วมทีมใหม่ปรับตัวเข้ากับทีมให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้เจมส์มิเนอร์นะครับที่เกิดแถบยอร์กเชียร์ยังมีมุกด้วยนะครับว่าการที่โกนาเต้สามารถฟังภาษาอังกฤษของเขาออกนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีของดาวเตะรายนี้เลยทีเดียวเอาล่ะความท้าทายแรกบางทีก็คือการที่เขาเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารนะมิเนอร์บอกผมรู้ว่าบางทีผมก็ไม่ใช่คนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นถ้าเขาเข้าใจผมได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะผมคิดว่าชัดเจนเลยสำหรับพวกเราก็อย่างที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้คาแรคเตอร์ที่พวกเรามีภายในทีมเป็นเรื่องที่สำคัญมากพวกเรามีผู้คนมากมายมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและเปลี่ยนไปด้วยทีมสปิริตผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเราทำได้ดีมากในอดีตทุกคนช่วยเหลือนักเตะใหม่ในการปรับตัวและเมื่อพวกเขารู้สึกสบายใจเร็วเท่าไหร่และรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างพวกเขาก็จะเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดออกมาได้เร็วกว่านี้พวกเราได้เห็นสิ่งนี้กับเวอร์จิล ฟันไดค์ตอนที่เขามาอยู่กับเราใหม่ๆในช่วงกลางฤดูกาลและดูการปรับตัวที่รวดเร็วของเขานี่สินั่นต้องให้เครดิตกับผู้จัดการทีมและทีมงานสตาฟโค้ชเลยล่ะแค่มันได้มีการช่วยเหลือจากทุกคนภายในห้องแต่งตัวด้วยที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจในทันทีนั่นคือสิ่งที่ทิปเหล่านี้แคมป์เก็บตัวปรีซีซั่นที่ออสเตรียทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบคุณรู้ไหมเห็นได้ชัดเจนว่าเราเพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่เมื่อคุณอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา1เดือนมันอาจจะเทียบเท่ากับการที่อยู่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมไปที่นั่นทุกวันเป็นระยะเวลา6เดือนจริงๆจากด้วยช่วงเวลาที่คุณใช้ร่วมกันดังนั้นแคมป์นี้ทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบด้วยและคาร์ลโกนาเต้ก็เป็นนักเตะที่ดีเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆและเขาก็ยังอายุน้อยด้วยดังนั้นเขาจะดีขึ้นและดีขึ้นอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนการช่วยเหลือโดยผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชรวมถึงนักเตะทุกคนรอบข้างเขาด้วยแฟนหงยิ้มรอเลยอลิสงเบเกอร์จอขยะชั้นยาวๆกับลิเวอร์พูลข่าวดีแฟนหงแดงถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับเหล่าสมุทรเดอะครับเพราะล่าสุดฟาบริซิโอ โรมาโน่เยี่ยวข่าวลูกหนังคนดังนะฮะคอนเฟิร์มเองว่าอลิสงเบเกอร์ยอดโกลเลือดแชมเปี้ยนบราซิลจอเต็มที่แล้วที่จะขยายสัญญาชั่วโมงใหม่กับลิเวอร์พูลออกไปอีก2ปีนะครับโดยลิเวอร์พูลครับยอดสโมสรลูกหนังในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกใกล้ที่จะลุกขึ้นตกลงในการเซ็นสัญญากับอลิสงเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งชาวบราซิลในการต่อสัญญาชั่วโมงใหม่ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในปี2026ตามการรายงานจากฟาบริซิโอ โรมาโน่ผู้สื่อข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังเมื่อวันเสาร์ที่17กรกฎาคมนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับอลิสงเบเกอร์จะเหลือสัญญาในการเฝ้าเสาในถิ่นแอลฟิลด์แบบยาวๆถึงปี2024แต่ล่าสุดในทวันทีมชาติบราซิลในวัย28ปีจอเต็มที่แล้วที่จะได้รับการขยายสัญญาชั่วโมงใหม่กับหงแดงเพิ่มออกไปเป็นอีก2ปีพร้อมกับได้รับขั้นเงินที่เพิ่มขึ้นตามผลงานโรมาโน่อัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าวลงใน Twitter ส่วนตัวของเขาโดยมีใจความสำคัญไว้ว่าลิเวอร์พูลใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับอลิสงเบเกอร์ในการขยายสัญญาให้กับดาวเตะชาวบราซิลออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2026โดยในเวลานี้นะครับการทำข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วและน่าจะได้บทสรุปภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้อลิสงเนี่ยเป็นกองกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลมาตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เอสโรม่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018จนถึงณตอนนี้เจ้าตัวก็ลงเล่นกับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยไปแล้วทั้งสิ้น130นัดทำได้1ประตูนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าแฟนบอลเนี่ยปลื้มเลยนะครับสำหรับอลิสงเบเกอร์และแฟนบอลหงแดงนะครับอยู่กันยาวๆเป็นตำนานไปเลยนะครับก็ไปเป็นถึงปี2026นะครับก็ถือว่านานพอสมควรนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมก็คือรอบเช้าของที่18กรกฎาคมนะครับ